มาดูเรื่องทางการเมืองกันบ้างนะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาหนุนร่างกฎหมายดัดหลังนักการเมืองในคดีไปต่างหน,นีคดีไปต่างประเทศครับยืนยันว่าไม่ขัดหลักยุติธรรมและชี้ว่าถ้าหากร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้คดีต่างๆของทักษิณชินวัตรก็สามารถเดินหน้าได้ทันทีครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ กล่าวสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาคนที่มีอภิสิทธิ์หนีคดีคนที่มีอิทธิพลหนีคดีซึ่งเนื้อหาก็ไม่กระทบหลักความยุติธรรมฉะนั้นควรสนับสนุนมาตราใดก็ตามที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นอย่างไรก็ตามเข้าใจว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการพิจารณาคดีลับหลัง อาจเป็นกรณีจำเลยไม่รู้ว่าถูกฟ้องดำเนินคดีจึงไม่มีสิทธิ์สู้คดีอยู่ๆก็จะนำขึ้นสารพิพากษาซึ่งไม่ยุติธรรมแน่นอนแต่สำหรับร่างกฎหมายนี้มีการแจ้งให้จำเลยทราบแล้วแต่จงใจหลบหนีจึงไม่น่าขัดกับหลักความยุติธรรมและหากจำเลยกลับใจมาสู้โดยมีพยานหลักฐานใหม่ที่จะส่งผลต่อคำพิพากษาก็สามารถรื้อคดีได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ถือเป็นการให้ความยุติธรรมกับจำเลยครับสำหรับบทเฉพาะการมาตรา67ที่มีการให้โทษย้อนหลังนั้นตามหลักการทั่วไปการมีโทษย้อนหลังต้องไม่เกิดขึ้นใน2กรณีคือ1น1ขณะกระทําผิดขณะกระทํานั้นไม่ผิดแต่ต่อมาออกกฎหมายใหม่ว่าผิดไม่ได้เพราะขัดหลักยุติธรรมและ2ขณะทําผิดมีโทษแบบหนึ่งต่อมาออกกฎหมายเพิ่มโทษก็ทําไม่ได้ แต่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้เพิ่มความผิดอาญาย้อนหลังแต่เป็นเรื่องวิธีพิจารณาความซึ่งเป็นคนละเรื่องกันส่วนร่างกฎหมายนี้จะมีผลดีต่อคดีของนายทักษิณชินวัตรอย่างไรในบทเฉพาะการเขียนเพียงว่าส่วนที่ดําเนินการไปแล้วไม่ได้รับผลกระทบโดยกรณีของนายทักษิณจะมีสองลักษณะคือ1สศาลตัดสินแล้ว และ2คดีที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดังนั้นคดีของนายทักษิณที่ยังไม่เริ่มต้นหรือศาลสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเพราะจำเลยไม่อยู่ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้และในร่างกฎหมายนี้ยังระบุด้วยว่าคดีที่ตัดสินไปแล้วไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา98มาใช้แปลว่าคดีที่ดินรัชดาที่นายทักษิณยังไม่ได้รับโทษนั้นถ้าได้ตัวมาก็จะต้องรับโทษไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามครับ